ต่อไปเป็นการพิจารณานะครับระเบียบวาระที่ 2.4 รับทราบรายงานประจำปี 2565ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาตินะครับด้วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันที่16มกราคม2567รับทราบรายงานประจำปี2565ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตามที่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอและให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตรา21แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ.ศ. 2534รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้วางไว้ต่อท่านสมาชิกแล้วนะครับท่านสมาชิกครับมีผู้ที่จะอภิปรายนะครับจำนวน2ท่านนะครับในการนี้ก็ได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ76นะครับเชิญท่านผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับเข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุมนะครับท่านที่1ท่านศาสตราจารย์ชูกิจลิ้มปิจำนงนะครับผู้อำนวยการสวทช.นะครับสวัสดีครับท่านที่2ท่านจุฬารัตน์ตันประเสริฐนะครับรองผู้อำนวยการสวทช.นะครับสวัสดีครับท่านที่3ท่านอรชาลักตานนชัยนะครับรองผู้อำนวยการสวทช.นะครับแล้วก็ท่านเรียบร้อยนะครับเชิญท่านผู้อำนวยการสวทช.นะครับได้ชี้แจงก่อนนะครับเชิญครับเรียนท่านประธานท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพทุกท่านครับกระผมศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอเรียนนำเสนอผลการดำเนินงานของสวทช.ประจำปีงบประมาณ2565ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะขออนุญาตใช้สไลด์ประกอบการนำเสนอครับสำหรับผลงานที่จะนำเสนอในครั้งนี้เป็นผลงานประจำปี2565ต้องเรียนท่านสมาชิกว่าผมมารับตำแหน่งอยู่คาบเกี่ยวระหว่างปีงบประมาณ2565และ2566ครับดังนั้นจะขออนุญาตนำเสนอผลงานทั้งในส่วนของสวทช.ที่ดำเนินการมาก่อนที่ผมจะเป็นผู้อำนวยการไล่จนกระทั่งถึงในช่วงที่เป็นผู้อำนวยการโดยเป็นเนื้อเดียวนะครับขออนุญาตไปหน้าต่อไปเลยครับสำหรับวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมหลักนะครับสวทช.เป็นขุมพลังหลักของประเทศในการใช้ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือว่าตัวย่อคือวทน.ของภาครัฐเอกชนแล้วก็ชุมชนเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบโจทย์สำคัญนำสู่การพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดครับดังนั้นในส่วนของการที่จะดำเนินการตรงนี้ให้สำเร็จนะครับจะมองความร่วมมือในภาคฝ่ายต่างๆทั้งภาครัฐเองทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งภาคชุมชนโดยสวทช.จะเป็นคีย์ของการเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปให้เกิดมรรคเกิดผลในทุกภาคนะครับหน้าต่อไปเลยครับในภาพใหญ่ของสวทช.มีบุคลากรอยู่ประมาณ 3,000 คนฮะในปี2565มีอยู่ที่ 3,047 คนนะครับปัจจุบันมีอยู่ที่ 2,930 คนโดยที่ประมาณครึ่งหนึ่งฮะเป็นบุคลากรวิจัยนะครับหลายๆคนเนี่ยเป็นนักวิจัยที่ลูกหลานคนไทยนี่แหละครับที่ส่งไปเรียนต่างประเทศนะครับด้วยทุนภาครัฐหรือบางทีก็ไปเรียนด้วยทุนส่วนตัวแล้วกลับมาเป็นนักวิจัยดังนั้นนักวิจัยที่จบจากมหาวิทยาลัยหลักของประเทศเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงฮะไม่ว่าจะจาก MIT จาก Harvard นะครับจากเคมบริดจ์จาก Oxford ถ้าท่านเนมมหาวิทยาลัยที่ท่านรู้จักในต่างประเทศที่อยู่ใน Ivy League เนี่ย
จะอยู่ที่สวทช.เกือบมีทั้งหมดนะครับดังนั้นส่วนหนึ่งของนักวิจัยก็จะทำงานวิจัยเชิงลึกแล้วก็เชื่อมกับเครือข่ายต่างประเทศเป็นข้อดีของประเทศฮะการที่จะมีนักวิจัยอย่างนี้จะทำให้เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเทคโนโลยี AI เทคโนโลยี EV และเทคโนโลยีต่างๆสวทช.จะเป็นด่านหน้าในการที่จะเชื่อมเอาความรู้เหล่านั้นเข้ามาสู่ประเทศครับหน้าต่อไปเลยครับสำหรับโครงสร้างการบริหารนะครับสวทช.จะตั้งศูนย์แห่งชาติตามเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ศูนย์แห่งชาตินั้นถนัดนะครับมีเรื่องของไบโอเทคซึ่งดูแลเรื่องไบโอเทคโนโลยีเรื่องของ M-Tech ซึ่งดูแลด้านวัสดุนะครับเรื่องของ Nextech คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันขยายไปจนถึง Big Data แล้วก็ AI ครับ Nanotech ซึ่งดูแลเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านขนาดเล็กๆนะครับของวัสดุขนาดเล็กๆคือนาโนนะครับแล้วก็ Ntech คือดูแลเรื่องของพลังงานโดยเฉพาะนอกจากนั้นการบริหารจัดการให้มีการทำงานร่วมกันก็จะแบ่งเครือข่ายนะครับออกเป็นการดูแลการวิจัยดูแลเรื่องของการเชื่อมกับอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันมีโครงการใหญ่ของภาครัฐที่สวทช.รับผิดชอบอยู่นะครับก็คือการเป็นหน่วยวิจัยให้กับ EEC คือโครงการ EECI ที่ตั้งอยู่ที่วังจันทร์วัลเลย์ที่ระยองนะครับไปหน้าต่อไปเลยครับสรุปผลการดำเนินงานของสวทช.ในปี2565นะครับเราจะชี้วัดความสำเร็จของการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ผ่านผลกระทบที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจนะครับโดยที่ในปี65ได้มีการประเมินแล้วก็คำนวณว่าแต่ละบาทของเงินลงทุนที่ภาครัฐลงให้เนี่ยไปสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า10เท่านะครับดังนั้นถ้าเป็นตัวเลขของที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นก็คือประมาณ 30,000 กว่าล้านนะครับนอกจากนั้นเงินลงทุนภาครัฐในด้านการวิจัยก็ไปดึงเอาเงินลงทุนเพิ่มเติมจากภาคเอกชนนะครับให้ลงทุนในกิจกรรมเสริมที่ภาครัฐได้ลงทุนไปแล้วโดยผลักดันให้เกิดการลงทุนในเฉพาะปี65อีก 14,200 กว่าล้านนะครับสำหรับความ excellence แล้วก็ relevance ก็คืองานวิจัยมีผลลัพธ์ที่อยู่ในแนวหน้าของโลกอย่างไรบ้างนะครับบทความที่สวทช.ตีพิมพ์ในปี65อยู่700กว่าเรื่องฮะแล้วก็คำยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรนะครับอยู่ที่395คำขอเยอะเป็นอันดับที่1ของประเทศครับนอกจากนั้นก็เอาความรู้ไปถ่ายทอดให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งบริษัทนะครับแล้วก็ทางภาคชุมชนครับไปหน้าต่อไปเลยครับนอกจากนั้นนะครับสวทช.เองได้ขับเคลื่อน BCG ของประเทศฮะโดยสวทช.เป็นฝ่ายเลขานุการของกรรมการ BCG ซึ่งหัวใจหลักของ BCG เนี่ยคือเรื่องของการสร้างความยั่งยืนซึ่งปัจจุบันเนี่ยแปรรูปมาเป็น ESG นะครับแปรรูปมาเป็น SDG ที่ประเทศเราก็เริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นกับ SDG Goal คือของสหประชาชาตินะครับเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากซึ่งทางรัฐบาลทุกยุคให้ความสำคัญนะครับดังนั้นเรื่องของ BCG จะพยายามให้รากหญ้าได้มีโอกาสมีการหารายได้ที่มากขึ้นบนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีขึ้นครับเราจะสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอันนี้คือการพึ่งพาตัวเองได้นะครับแล้วก็จะยกระดับอุตสาหกรรมฮะที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่ตอบสนองต่อด้านพลังงานสีเขียวหรืออุตสาหกรรมที่ลดการใช้วัสดุที่สิ้นเปลืองนะครับสวทช.เป็นหน่วยงานหลักที่ช่วยสนับสนุนให้ข้อมูลในการที่ประเทศเราประกาศบางกอกโกสเป็นเรื่องของตามแนวคิด BCG ในที่ประชุม APEC 2022นะครับอันนี้เป็นผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงปีนั้นพอดีครับไปต่อเลยครับนอกจากนั้นนะครับหลายท่านได้ยินเรื่อง AI มาเยอะนะครับในปี65 AI เริ่มเป็นออนเซตของการขยายผลการใช้งานฮะสวทช.ได้นำเสนอในการที่จะตั้งแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติฮะซึ่งเป็นแผนปี65ถึง70ปัจจุบัน AI แทรกเข้ามาเยอะมากหลายท่านยังใช้ ChatGPT เริ่มใช้ AI ในการวาดรูปแล้วนะครับบนมือถือแต่ว่าสวทช.ในปี65ได้นำเสนอเรื่องนี้ซึ่งมี
59ประเทศเท่านั้นนะครับในโลกที่มีแผน AI เป็นเรื่องเป็นราวและเราเป็นหนึ่งในนั้นฮะส่งผลก็คือทำให้ประเทศเราโทษทีครับตัวเลขผมผิดครับคือขยับอันดับนะครับจากดัชนีจากอันดับที่59เป็นอันดับที่31ทันทีที่ประเทศไทยเรามีแผน AI เป็นเรื่องเป็นราวนะครับดังนั้นเมื่อประเทศไทยเรามีแผน AI ต่อไปการพัฒนากำลังคนการสนับสนุนการใช้ AI ในภาคธุรกิจก็จะเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับไปต่อเลยครับในเรื่องของ ECI ที่เกริ่นไปเมื่อครู่นะครับสวทช.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนหน่วยที่จะเป็นรอยต่อระหว่างภาคการทดลองไปสู่ภาคอุตสาหกรรมได้มีการสร้างโรงงานต้นแบบต่างๆนะครับในภาพนี้ได้เป็นการเปิดในส่วนของศูนย์ไบโอโพลิสที่ระยองนะครับไปต่อเลยครับผลงานวิจัยนะครับในช่วงปี65เราได้เน้นเรื่องของ BCG Quick Win ครับไปสไลด์ต่อไปเลยครับจะมีทั้งด้านเกษตรและอาหารด้านสุขภาพและการแพทย์ด้านพลังงานและวัสดุเคมีชีวภาพด้านดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากเอกสารมีรายละเอียดเยอะผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าจะขอให้ท่านกรรมาธิการ เห็นว่าในภาพรวมเนี่ยเรามีครอบคลุมทุกด้านตามความเชี่ยวชาญของนักวิจัยฮะสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องเฉพาะเนี่ย ขออนุญาตตอบเป็นคำถามภายหลังนะครับไปต่อเลยครับนอกจากนั้นนะครับก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้อุตสาหกรรมและชุมชนนะครับโดยที่เรามองว่าเทคโนโลยีใหม่ๆคนไทยต้องได้ใช้ชุมชนต้องได้ใช้นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีหลายอย่างที่ไม่ใช่เทคโนโลยีที่ซับซ้อนเนี่ยน่าที่จะสามารถถ่ายทอดให้กับชุมชนได้ใช้ได้ทันทีขณะเดียวกันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของชาวบ้านนะครับเรามีการทำงานร่วมกับ44จังหวัด377ชุมชนครับแล้วก็บุคลากรในช่วงปี65นะครับได้เข้าถึงชุมชนอบรมเกษตรกรอบรมผู้เกี่ยวข้องร่วมหมื่นคนฮะไปต่อเลยครับนอกจากนั้นนะครับสวทช.ก็ได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศก็คือเรามองว่า SME ต่างๆเนี่ยถ้ามีความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสามารถที่จะผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงได้มากขึ้นนะครับมีกำไรที่มากขึ้นขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของความยั่งยืนซึ่งกำลังกระทบทุกภาคอุตสาหกรรมอยู่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซอร์คูลาร์อินเด็กซ์นะครับซึ่งประเทศมหาอำนาจก็จะตั้งเป็นกำแพงในการที่จะ เราจะผลิตสินค้าแล้วส่งไปก็จะโดนค่าปรับจะโดนค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นอันนี้จะต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการที่จะตรวจสอบแล้วก็เช็คให้มั่นใจได้ว่าเราเองก็คอนฟอร์มกับกฎกติกาแล้วก็ไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งเขาก็จะกล่าวหาเราว่าเราทำลายสิ่งแวดล้อมนี่แหละครับแต่ว่าเราจะต้องมีการเก็บข้อมูลทำฐานข้อมูลที่ดีแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับอุตสาหกรรมในการทำข้อมูลเหล่านี้ให้ครบถ้วนครับสวทช.ก็จะมีศูนย์ TIIS ซึ่งดูแลด้านนี้อยู่นะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันกับเทคโนโลยีใหม่ๆของต่างประเทศในการตรวจวัดสิ่งเหล่านี้อยู่อย่างสม่ำเสมอครับไปต่อเลยครับสำหรับรายงานสถานะทางการเงินของสวทช.ประจำปีงบประมาณ2565ครับสินทรัพย์รวมของสวทช.มีอยู่ที่ 1,387 ล้านบาทนะครับหนี้สินรวม 1,434 ล้านบาทแล้วก็ทุนรวม 8,953 ล้านบาทครับสำหรับงบแสดงผลการดำเนินการทางการเงินซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมรายได้ในปี65สวทช.มีอยู่ที่ 6,942 ล้านรวมค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 6,686 ล้านมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 2,555 ล้าน2โทษทีครับ255ล้านบาทในส่วนนี้มีสตาร์ไว้นิดนึงว่ายังมีภาระผูกพันโครงการวิจัยแล้วก็โครงการต่อเนื่องนะครับ อยู่เกือบหมื่นล้านบาทครับไปต่อเลยครับนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบขอบพระคุณมากครับครับก็เบื้องต้นนะครับถ้ายังติดใจก็เดี๋ยวก็ให้ท่านตอบต่อไปนะครับ
มีท่านสมาชิกขออภิปรายอยู่3ท่านนะครับท่านประเสริฐพงษ์สอนนุวัฒน์นะครับท่านสิทธิพลวิบูลธนากูลท่านเอกราชอุดมอำนวยนะครับเชิญท่านประเสริฐพงษ์สอนนุวัฒน์ครับ5นาทีครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมประเสริฐพงษ์สอนนุวัฒน์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่ออดีตอนาคตใหม่ปัจจุบันพรรคก้าวไกลสัดส่วนภาคใต้ภูมิลำเนาจังหวัดกระบี่ครับขออภิปรายรายงานประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2565ซึ่งรูปเล่มและรายละเอียดเนี่ยแทบจะหาที่ติไม่ได้เลยต้องขอชื่นชมนะครับท่านผอ.และท่านผู้มาชี้แจงส่วนสำหรับข้อมูลที่ผมอภิปรายเนี่ยเป็นทั้งความคิดเห็นเป็นคำถามและเป็นข้อเสนอแนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์กับท่านมากเพราะผมมีความเชื่อว่าประเทศไทยจะก้าวหน้าได้เนี่ยต้องเอาวิทยาศาสตร์นำหน้าเพราะทุกวันนี้นะครับโลกเทคโนโลยีเนี่ยในต่างประเทศที่สามารถพัฒนาประเทศของเขาให้ก้าวล้ำเป็นประเทศโลกที่หนึ่งหรือสามารถเอาเทคโนโลยีต่างๆมาขายอย่างประเทศของเราเนี่ยเขาก็ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการพัฒนาที่ก้าวล้ำทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ารัฐบาลให้ความสำคัญนะครับกับรายงานฉบับนี้หรือแม้กระทั่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาของท่านเนี่ยงบประมาณในปีต่อไปน่าจะเพิ่มมากขึ้นและผมมีความคาดหวังว่าจำนวนสถิติของนักวิจัยที่หายไปที่ท่านบอกรายงานหายไปนะครับรอบหน้าคงจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่หาแรงจูงใจหาวิธีการไม่ให้นักวิจัยไหลออกนอกประเทศครับสำหรับรายงานของท่านนะครับง่ายๆก็คือว่าผมเห็นแล้วว่าท่านเนี่ยส่งมอบผลงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับซึ่งท่านให้บริการทั้งภาครัฐเอกชนโรงเรียนต่างๆแล้วก็ชุมชนแต่ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับไม่มีครับมีแต่ชุมชนผมอ่านรายงานแทบทุกหน้าเลยไม่มีคำว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยท่านประธานทราบไหมครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจพ.ศ.2542มาตรา17วงเล็บ9ครับเขียนไว้ชัดว่ามีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมครับแล้ววันนี้ผมเห็นตัวรายงานของท่านในท้ายนะครับท่านบอกว่ามีคนตั้งคำถามให้ท่านประจำปีเนี่ย190คำถามน้อยมากนะครับนั่นแปลว่าการสื่อสารของท่านไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคประชาชนน้อยมากๆจนกระทั่งแทบจะมีคำถามขึ้นมาไม่ถึง200คำถามนี่คือตัวชี้วัดว่าท่านจะต้องเข้าไปปรับปรุงตรงนี้นะครับผมอยากให้ท่านสื่อสารไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอย่างน้อยก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอำนาจหน้าที่ตรงนี้โดยตรงเขาจะได้เพิ่มพัฒนาบุคลากรของเขาปัจจุบันอาจจะมีหรือมีน้อยก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างน้อยๆคนที่จบมานะครับจบม.6 มามัธยมปลายมาหลายคนครับจบวิทยาศาสตร์มาแน่นอนอย่างน้อยก็มีพื้นฐานและผมเชื่อว่าถ้าท่านผลักดันตรงนี้ไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหน่วยงานเหล่านั้นก็จะเร่งพัฒนาองค์กรของเขากำหนดบุคลากรของเขากำหนดอำนาจบทบาทหน้าที่ในแผนพัฒนาของเขาให้ชัดเจนเพื่อรองรับไงครับท่านไม่งั้นท่านก็จะไปเน้นเอกชนไปเน้นชุมชนผมเห็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอะไรต่างๆผมชื่นชมนะครับแต่ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยอันนี้ขอให้ท่านช่วยปรับปรุงนิดนึงนะครับว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยท่านจะต้องเข้าไปสื่อสารด้วยซึ่งอีกอันนึงก็คือเรื่องของสื่อครับสื่อ TikTok หรือสื่อโซเชียลหลายอันเนี่ยครับเวลาผมดูเทคโนโลยีของต่างชาตินะครับเช่นประเทศสิงคโปร์ครับเขาเอาเทคโนโลยีของการตัดตอนยุงครับยุงเนี่ยเป็นตัวแพร่เชื้อไข้เลือดออกประเทศสิงคโปร์มีสื่อออกมาบอกว่าเขาสามารถที่จะไปตอนไม่ให้ยุงแพร่เชื้อได้ก็ทำให้พวกผมคิดสนใจขึ้นมาว่าเอ๊ะประเทศไทยทำได้หรือเปล่าเป็นไปได้ไหมครับเรื่องของการสื่อสารเชื่อมถึงกันระหว่างท่านกับหน่วยงานต่างประเทศกับการสื่อสารของท่านผ่านสื่อโซเชียลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถติดตามได้ท่านประธานทราบไหมครับว่าปี2566เนี่ยมีใครคนไทยเป็นไข้เลือดออกตาย175รายกระบี่บ้านผมเนี่ยอยู่ในจำนวนสถิติที่อสม.ออกมาบ่นทุกครั้งเลยครับว่าตายแล้วตอนนี้มีคนเป็นไข้เลือดออกสูงที่สุดในภาคใต้สูงที่สุดในประเทศไทยบ้างละอันนี้เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลของแบบนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมอยากเสนอให้ท่านเน้นไปให้ถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นไปให้ถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระดับยากๆอย่างจริงๆครับแล้วผมคิดว่าการบริการของท่านเนี่ยในภาพรวมของการรายงานในต่อไปเนี่ยคงจะเห็น
ข้อมูลเชิงปริมาณนะครับของท่านที่จะเขียนในตัวนี้มากขึ้นครับผมเชื่อว่ามากขึ้นแน่นอนถ้าท่านทำตามคำแนะนำที่ผมแนะนำว่าท่านจะเชื่อมไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเพราะว่าตัวเลขที่ท่านบอกว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน377ชุมชน44จังหวัด 9,000 กว่าคนเนี่ยตรงนี้ท่านจะต้องมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเล็บอบจ76จังหวัดนะครับแล้วก็มีประชากรที่สนใจเรื่องนี้เพิ่มขึ้นอีกแน่นอนผมเชื่อว่าตัวเลขเหล่านี้จะตนเป็นตัวบ่งบอกรูปแบบการพัฒนาของสำนักงานการพัฒนาของท่านครับผมขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนหัวใจเดียวกันนะครับรุ่นที่8ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานศาลยุติธรรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะกลุ่มผู้นำชุมชนกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในตำบลกายูคละนะครับจากองค์กรบริหารส่วนตำบลกายูคละนะครับอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนะครับยินดีต้อนรับนะครับครับต่อไปนะครับท่านสิทธิพลวิบูลธนากูลนะครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสิทธิพลวิบูลธนากูลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายการดำเนินงานของสวทช.ซึ่งถือเป็นหน่วยงานสำคัญเป็นทั้งสมองและหัวใจของการพัฒนาและขับเคลื่อนเทคโนโลยีของประเทศครับเรียนท่านประธานครับบอกตามตรงเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกพรรคก้าวไกลเมื่อสักครู่นี้ที่อภิปรายนะครับผมอ่านรายงานของสวทช.แล้วผมมีความหวังรู้สึกเห็นอนาคตประเทศนะครับผมชอบเป้าหมายที่ท่านตั้งไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น10เท่าหรือ 2.2 เท่าท่านผูกโยงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสวทช.ว่าท่านจะเอาไปช่วยขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับประเทศได้10เท่าใช่ไหมครับผมคิดว่านี่คือตัวอย่างของการตั้งเป้าที่ท้าทายแล้วก็เป็นตัวอย่างของหน่วยงานอื่นๆที่ควรเอาไปปฏิบัติตามท่านประธานครับในโอกาสที่สวทช.มารายงานต่อสภาแห่งนี้ผมอยากฝากข้อคิดเห็นผ่านท่านประธานไปยังสวทช.และผู้เกี่ยวข้องในประเด็นสำคัญคือเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ครับ AI เป็นเรื่องสำคัญ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้พูดถึง AI ไปมากนะครับวันนี้ผมขอพูดในส่วนของสวทช. AI เป็นเรื่องสำคัญเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของอุตสาหกรรมและก็การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศครับประเทศเราห้ามตกรถขบวนนี้เด็ดขาดน่าดีใจที่รายงานฉบับนี้ระบุถึงเรื่องนี้ไว้ด้วยครับอยู่ในส่วนที่ชื่อว่าการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศแผนปัจจุบันท่านประธานครับกำหนดไว้ในระยะปี2565ถึง2570โดยสวทช.เป็นทั้งคณะทำงานและเลขานุการสาระสำคัญก็คือทำยังไงให้ประเทศเราเกิดระบบนิเวศที่ครบถ้วนเชื่อมโยงบูรณาการส่งเสริมพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชนผมว่าเป้าหมายท่อนหลังต้องย้ำไว้เลยนะครับนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชนในแง่การพัฒนาเศรษฐกิจครับทั่วโลกเขาประเมินว่า AI หรือ Generative AI เนี่ยจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลนะครับเขาประเมินกันว่าจะสูงถึงมากกว่า140ล้านล้านบาทต่อปีนั่นหมายความว่าถ้าประเทศไทยตกรถขบวนนี้เราก็จะเสียโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจเช่นกันจากแผนงานของสวทช.ที่นำเสนอผมต้องขอฝากความเห็นผ่านท่านประธานไปยังสวทช.2ประการดังนี้ครับ1ในส่วนของการระบุเทคโนโลยีกลุ่มเป้าหมายท่านประธานครับในรายงานเขียนว่าระหว่างปี2565ถึง2570มุ่งเป้าถึง10อุตสาหกรรมหรือ10เทคโนโลยีเป้าหมายครับโดยมี2ระยะระยะแรก3อุตสาหกรรมเกษตรอาหารการแพทย์และสุขภาวะแล้วก็บริการภาครัฐซึ่งเน้นดำเนินการในช่วงแรกนะครับก็คือปี65ถึงปี66แล้วก็จะขับเคลื่อนไปยังเทคโนโลยีเป้าหมายอื่นๆในอีก7เป้าหมายช่วงปี67ถึง70คำถามสำคัญที่ผมอยากฝากสวทช.ให้ช่วยคบคิดก็คือการมุ่งเทคโนโลยี AI ถึง10กลุ่มเป้าหมายมากไปหรือไม่ผมลองไปดูประเทศอื่นๆครับซึ่ง OECD หรือองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาได้รวบรวมมานะครับพบว่าประเทศอื่นๆส่วนใหญ่มุ่งเป้าน้อยกว่าเราเช่นเกาหลีใต้นะครับมุ่งเป้าไปที่3กลุ่มคือเศรษฐกิจดิจิตอลนวัตกรรมและสังคมหรือประเทศจีนซึ่งมีงบประมาณมากกว่าเราเยอะนะครับมุ่งไปที่9กลุ่มญี่ปุ่นมุ่งไปที่4กลุ่มอันนี้คือเปิดเผยอยู่ในรายงานของ OECD นะครับก็เลยอยากฝากทางสวทช.รวมถึงสะท้อนไปยังรัฐบาลนะครับว่าการพัฒนาเศรษฐกิจก็ดีการมุ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายก็ดี
การพัฒนาเทคโนโลยีก็เช่นกันครับเราอาจจะจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดนอกจากเพื่อความเป็นไปได้ยังสอดคล้องกับทรัพยากรทั้งคนงบประมาณและความเชี่ยวชาญที่มีครับที่น่าสนใจก็คือผ่านมาในระยะแรกครบแล้วนะครับเรารู้สึกกันหรือยังว่า AI ใน3เป้าหมายนั้นเราสำเร็จแล้วนี่กำลังจะเข้าไปสู่ระยะที่2อีก7เป้าหมายนะครับก็อยากฝากทางสวทช.ไว้ในประเด็นนี้ประเด็นที่2ครับในประเด็นการกำหนดยุทธศาสตร์แผนงานและการวัดผลนะครับผมประทับใจที่ท่านกำหนดผลกระทบของแผนงานไว้ว่าจะช่วยสร้างมูลค่าให้เกิดการจ้างงานและก็อาชีพในประเทศนะครับช่วยเพิ่ม GDP ให้สูงขึ้นคำถามก็คืออยากจะฝากทางสวทช.ไปดูยุทธศาสตร์และแผนงานครับสิ่งที่ท่านระบุไว้เช่นทำให้ประชาชนมากกว่า 600,000 คนตระหนักเรื่อง AI สร้างบุคลากรด้าน AI ของประเทศไม่ต่ำกว่า 30,000 หรือการพัฒนาเทคโนโลยีผ่านการวิจัยต้นแบบไม่ต่ำกว่า100ต้นแบบคำถามคือท่านจะทำอย่างไรให้แผนยุทธศาสตร์ของท่านการอบรมเหล่านี้มันไปเชื่อมโยงสู่เป้าหมายที่ท่านตั้งไว้จะดีกว่านี้มากถ้าสวทช.สามารถบอกได้ครับว่างบประมาณที่ท่านให้ไปไอ้ส่วนนี้แหละเป็นส่วนที่ไปต่อยอดไม่ใช่ไปซ้ำซ้อนกับส่วนอื่นๆที่เขาทำกันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราในฐานะจะได้รับฟังรายงานในปีหน้าอาจจะรอฟังนะครับดังนั้นในโอกาสนี้ผมขอฝากข้อเสนอไปยังสวทช.2-3 ประการครับประเด็นแรกผมเรียนจริงๆว่าฝากท่านทบทวนท่านควรลำดับความสำคัญเทคโนโลยีมุ่งเป้านะครับว่าท่านควรจะพาประเทศ AI สำคัญในประเทศไทยในมิติไหนจะทำยังไงให้ AI เรื่องนั้นส่งผลประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจได้จริงอาจจะเกิดประโยชน์มากกว่าประเด็นที่2ครับสวทช.ควรออกกรอบนโยบายเพื่อมุ่งสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ AI ที่ไทยสามารถประกาศได้จริงๆว่าเป็นจุดเด่นของเรานะครับทำยังไงให้เกิดลิงเกจหรือความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมในประเทศได้มากๆประการสุดท้ายครับผมคิดว่าส่วนสำคัญที่สุดของการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งก็ตอบสนองกับสิ่งที่ท่านพูดไว้เมื่อตอนลุกขึ้นชี้แจงรายงานนะครับผมคิดว่าถ้าท่านจะพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ท่านต้องตอบคำถามเรื่องแก้เรื่องความยากจนความเหลื่อมล้ำให้ได้ครับทำอย่างไรให้การพัฒนา AI นี้ไม่เป็นเพียงโอกาสของการของคนที่เรียนสูงของคนที่มีฐานะหรือบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากท่านประธานไว้ว่าเรื่อง AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนี่คือการแย่งชิงและแข่งขันของโลกในยุคสมัยใหม่ครับประเทศไทยเราเคยเข้าแข่งขันหลายรอบนะครับช่วง10ปีที่ผ่านมาเราเข้าไปแข่งในเรื่องโซเชียลคอมเมอร์สแพลตฟอร์มสตาร์ทอัพคำถามคือเราประสบความสำเร็จหรือเปล่าที่ผ่านมาเราสร้างยูนิคอร์นได้น้อยกว่าที่เราหวังไหมผมคิดว่านั่นคือบทเรียนสำคัญที่การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือการพัฒนาเศรษฐกิจจำเป็นต้องถอดบทเรียนนะครับผมก็ได้แต่ฝากความหวังไว้กับท่านสวทช.และผู้บริหารทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับปิดรับการลงชื่อผู้จะอภิปรายแล้วนะครับต่อไปท่านเอกราชอุดมบำนวยครับเชิญครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีครับผมจอจานเอกราชอุดมอำนวยผู้แทนคนดอนเมืองพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือสวทช.นะครับที่ได้ให้เกียรติสภาแห่งนี้นะครับเข้ามาเอานำรายงานที่ท่านได้รวบรวมประจำปีเนี่ยมาต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งผมก็ได้ไปอ่านนะครับทั้งตัวเนื้อหาแล้วก็รูปเล่มนะครับก็เพลิดเพลินนะครับเจริญใจมากทีเดียวนะครับพอดูเรื่องของวิทยาศาสตร์ท่านประธานครับขอสไลด์ขึ้นด้วยนะครับเพื่อถัดไปท่านประธานครับแน่นอนว่าเพื่อการตอบโจทย์ของความต้องการของประเทศเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดคุณภาพการศึกษาและที่สำคัญที่สุดก็คือการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประชาชนเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นกุญแจที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคแรงงานภาคอุตสาหกรรมของเรานะครับแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสไลด์ถัดไปท่านประธานบริบทภายในประเทศไทยเนี่ยวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันถ้าพิจารณานะครับจากแผนที่เรียกว่าไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยเป้าหมายหลักของเราเนี่ยวางเอาไว้ว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีนะครับมุ่งไปที่10อุตสาหกรรมหลักหรือว่า S-curve ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มหลักและกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตสูงดังนั้นสวทช.เนี่ยจึงเรียกว่ามีบทบาทเป็นผู้ที่จะเป็นกำหนดนะครับในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาสไลด์ถัดไปครับท่านประธานซึ่งสวทช.เนี่ยเขาก็อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงอว.นะครับแล้วก็ดำเนินงานวิจัยเนี่ยยุทธศาสตร์2เป้าหมายหลักๆนะครับก็คือ BGC หรือว่าเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว
แล้วก็แผนปฏิบัติงานนะครับด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อพัฒนาประเทศไทยแต่ท่านประธานครับขอสไลด์ถัดไปครับสวทช.เนี่ยเขาก็ยังมีส่วนร่วมเนาะท่านประธานในการสร้างสารวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านการเกษตรอุตสาหกรรม4ตัวอย่างที่ผมเห็นก็คือด้านการเกษตรและอาหารก็มีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืชใช่ไหมครับอันที่สองในด้านสุขภาพและการแพทย์ก็คือเทคโนโลยีการประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนโควิดนะครับแล้วก็เทเลเฮลท์แล้วก็อันที่สามในด้านพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพนะครับเช่นรถโดยสารไฟฟ้าจากองค์ความรู้นักวิจัยไทยที่ร่วมพัฒนาโดยเอกชนแล้วก็สี่ด้านดิจิทัลแล้วก็เทคโนโลยีทอฟฟี่ฟองดูเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสไลด์ถัดไปครับท่านประธานด้านพลังงานเนี่ยรถโดยสารไฟฟ้าที่ถูกค้นมาเนี่ยเขาก็เอามาแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับขนส่งมวลชนแล้วก็เช่นการไม่ครอบคลุมต่างจังหวัดนะครับการที่ใช้รถเมล์เนี่ยทดแทนเนื่องจากความต่อเนื่องของสัมปทานหรือแม้กระทั่งไอเดียเรื่องรถไฟฟ้าเพื่อลดปัญหามลภาวะฝุ่นควัน PM 2.5 ใช่ไหมครับสวทช.เขาก็มีการพัฒนารถไฟฟ้าเนี่ย4คันใช่ไหมครับท่านแล้วก็มีการดัดแปลงนะครับรถขอสมกใช้แล้วแล้วก็มีโครงการนำร่องที่สามารถลดต้นทุนการนำเข้ารถใหม่กว่า 30% หรือว่าราวประมาณ7ล้านบาทต่อคันแล้วก็ไปพัฒนาร่วมกับเอกชนนะครับผมพูดไปพูดมาท่านประธานขออภัยเริ่มเหมือนโฆษกอว.โฆษกสวทช.แต่ไม่ใช่นะครับคือผมพยายามชี้ให้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ขอสไลด์ถัดไปครับทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยที่ประชาชนใช้แจ้งเนี่ยอันนี้ก็เป็นการพัฒนาระบบเนาะนะครับที่เป็นแชทบอทก็ดีการตอบโต้ผู้แจ้งหรือการวิเคราะห์ส่งต่อปัญหาไปยังหน่วยงานที่ใช้ในการแก้ปัญหาไม่ใช่มีเฉพาะกทม.นะเดี๋ยวนี้ท้องถิ่นก็เริ่มใช้แล้วนะครับระบบดีๆแบบเนี้ยสวทช.ก็ทำอันนี้คือผมชี้ให้พี่น้องประชาชนเห็นบางคนอาจจะเดินไปถามแม่ค้าในตลาดพ่อค้าอะไรก็อาจจะไม่รู้สวทช.ทำอะไรนะครับถัดไปครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณชั้นสูงนะครับแล้วก็สวทช.เองเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้ว่ามันต้องการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนเนี่ยมหาศาลนะครับแล้วก็พัฒนาความรู้หลายอย่างจากข้อมูลจำนวนเยอะนี้นะครับท่านประธานครับผมชวนดูผลงานอีกอันนึงก็คือศูนย์เทคโนโลยีนะครับไมโครอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเขาก็ออกแบบนะครับแล้วก็ผลิตเพื่อลดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำไปบรรจุใช้ในคอมพิวเตอร์แบบพกพามือถืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือบทบาทที่ผมฉายเห็นแต่ท่านประธานครับการสนับสนุนของภาครัฐนะครับของรัฐบาลเนี่ยเราไม่เห็นในแง่มุมของการที่จะให้ความสำคัญเลยงบประมาณด้านนี้เนี่ยกลับลดลงโดยที่ผมดูจากข้อสังเกตจากงบการเงินนะครับสไลด์ถัดไปเปรียบเทียบนะครับปี65 64นะครับก็จะพบว่าสวทช.เนี่ยมีรายได้รวมเนี่ยก็ลดลง964ล้านบาทและเมื่อพิจารณารายละเอียดเนี่ยก็จะเห็นว่ารายได้จากงบประมาณเนี่ยก็ลดลงด้วยปี64 5,000 กว่าล้านนะครับก็เป็น 4,900 ล้านบาทก็ประมาณ230ล้านบาทแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจว่าการที่สวทช.เนี่ยได้รับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยลดลงจากปี64 1,900 กว่าล้านเหลือ 1,000 กว่าล้านเนี่ยหายไป900ล้านบาทอยู่กันได้ยังไงองค์กรนี้เป็นไปได้ยังไงครับท่านประธานสวทช.เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยและพัฒนาของประเทศแต่กลับว่าได้รับส่วนของวิจัยเนี่ยลดลงท่านประธานครับสไลด์ถัดไปผมจะเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยนะครับของงบประมาณเนี่ยในปี67ที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกับงบประมาณที่รายงานมาในฉบับที่กำลังอภิปรายอยู่เนี่ยจะเห็นว่าก็มีการปรับลดนะครับในปี65นะครับกลายเป็นฐานงบประมาณ3ปีก็คือ65 66 67นะครับจากการพิจารณาสัดส่วนของงบประมาณของสวทช.เนี่ยในปี67ที่กำลังพิจารณาจัดสรรอยู่เนี่ยก็อยู่ในลำดับ9ของหน่วยงานภายใต้อว.ทั้งหมดจึงอยากตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราให้ความสำคัญกับการวิจัยมากน้อยเพียงใดครับซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณที่น่ากังวลนะครับเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเราต้องการความก้าวหน้าและการแข่งขันในเวทีโลกการลงทุนในการวิจัยและการพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันแล้วก็การลดงบประมาณแบบนี้มันจะส่งผลต่อการพัฒนาและการแข่งขันประเทศในระยะยาวไหมเดี๋ยวท่านผู้ชี้แจงช่วยบอกหน่อยนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยท่านจะทำอย่างไรนะครับ
แล้วก็หน้าต่อไปนะครับท่านประธานผมอยากชวนดูในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศนิดหนึ่งขอสัก2นาทีไม่เกินนะครับท่านประธานประเทศที่มีการเติบโตในเศรษฐกิจระดับสูงเนี่ยนะครับเขาจะมีกลุ่มองค์กรความร่วมมือและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ OECD นะครับเขาก็ให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณในการลงทุนเกี่ยวกับนโยบายด้านวิจัยเนี่ยนะครับหรือ R&D เนี่ยในปี64จะอยู่ที่ 4.7 เมื่อเทียบกับ GDP นะครับหรือว่าอย่างที่อิสราเอลเนี่ยเขาลงทุนด้านการวิจัยเนี่ย 5.6 เกาหลีใต้เนี่ย 4.9เป็น2ประเทศที่ลงทุนกับ R&D มากที่สุดในโลกในกลุ่ม OECD แต่ประเทศไทยเนี่ยผมไปคำนวณมาเนี่ยอยู่ที่ 1.33 เท่านั้นสะท้อนอะไรครับว่าประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับงานวิจัยมากน้อยแค่ไหนมัวแต่ไปซื้ออาวุธให้กองทัพอยู่นั่นน่ะท่านประธานครับผมอยากจะฝากข้อเสนอถึงกระทรวงนะครับและหน่วยงานสวทช.นะครับผมพยายามสื่อสารทั้งหมดนี้เนี่ยเพราะอยากจะให้ประเทศไทยลงทุนกับสไลด์ถัดไปนะครับวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับแล้วก็รัฐบาลหน่วยงานนะครับก็ต้องพยายามดูแลนะครับในเรื่องของการให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็สร้างเจตจำนงร่วมกันนะครับในการให้ความสำคัญในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับการให้ความสำคัญนะครับที่จะไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อะไรทำได้แต่ลงทุนด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่มีดังนั้นนะครับผมดูตัวเลขของนักวิจัยเนี่ย1ล้านคนประเทศไทยมี 2,000 คนเท่านั้นประเทศฟินแลนด์ 7,500 กว่าคนเดนมาร์ก 7,600 กว่าคนเกาหลีใต้ 8,000 กว่าคนต่อสัดส่วนประชากรล้านหนึ่งอ่ะน้อยไหมครับเพราะนั้นก็ฝากนะครับ3ข้อเสนอครับ1ก็คือเพิ่มกำกับการบริหารจัดการในแง่งบประมาณและทิศทางนโยบายครับท่านผู้อำนวยการต้องไปไฟมากกว่านี้นะครับ2เนี่ยก็คือต้องกระตุ้นนะครับในการสร้างนวัตกรรมที่ทะเยอทะยานมากขึ้นครับท่านประธานและข้อ3ครับก็คือช่วยบูรณาการพัฒนาระบบการศึกษาด้วยทั้งหมดนี้ครับท่านประธานก็ขอบพระคุณนะครับก็หวังว่าเพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวหน้าแล้วก็แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกยุคใหม่ก็หวังว่าในรายงานปีถัดไปนะครับก็จะได้เห็นการพัฒนามากขึ้นขอบพระคุณมากครับท่านประธานท่านประธานอย่าคุยตลอดครับเชิญท่านถากรตันคสิทธิ์เชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมถากรตันคสิทธิ์ไทยสร้างไทยบัญชีรายชื่อครับท่านประธานครับผมก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตว่าชื่นชมรายงานประจำปีของสวทช.ประจำปี2565แล้วก็ชื่นชมท่านผู้อำนวยการนะครับที่ท่านได้นำเสนอรายงานครั้งนี้สมบูรณ์เต็มที่มากนะครับผมอภิปรายครั้งนี้มีเพียงข้อเสนอแนะให้กับสวทช.นะครับ2-3 หัวข้อครับหัวข้อแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่อง AI หัวข้อที่2เกี่ยวกับเรื่อง IoT แล้วก็เรื่องบล็อกเชนนะครับซึ่งมันจะมีการเชื่อมโยงกันในการทำงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านะครับเรื่อง AI นะครับอยากจะให้ทางสวทช.เองนะครับได้ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจในประเด็นของเรื่อง AI ให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าประชาชนเข้าใจว่า AI คืออะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราเรียกกันว่าปัญญาประดิษฐ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งมันจะส่งผลกระทบกับประเทศหรือโลกในอนาคตข้างหน้าเป็นอย่างสูงนะครับสิ่งที่จะส่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับอยากจะเรียนท่านประธานนะครับผ่านไปทางสวทช.ในครั้งนี้นะครับว่าหลายคนเนี่ยในธุรกิจต่างๆที่จะต้องมีการตกงานในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดว่า AI ได้เข้ามาครองพื้นที่ของโลกในโลกปัจจุบันนี้แล้วท่านจะเห็นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับว่าในขณะนี้รถยนต์ของเราที่เป็นรถแบบใช้น้ำมันหรือรถสันดาปเนี่ยนะครับชิ้นส่วนในการประกอบอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยผมเข้าใจว่ามีอยู่ประมาณสัก 30,000 กว่าชิ้นพอมาเป็นรถ EV มีอยู่ประมาณสัก 15% ของ 30,000 กว่าชิ้นก็คือประมาณสัก 4,500 กว่าชิ้นท่านจะเห็นว่าส่วนประกอบของรถยนต์ที่เป็นรถน้ำมันกับรถที่เราเรียกกันว่ารถแบบ EV ชิ้นส่วนก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราใช้ระบบ AI เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวกับการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ก็จะหายไปหลายธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนมนุษย์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับท่านประธานครับทุนมนุษย์เนี่ยหมายความว่า AI จะเก่งขนาดไหนก็ต้องอาศัยมนุษย์ในการที่จะใส่ข้อมูลหรือป้อนข้อมูลเข้าไปวันนี้นะครับอยากจะฝากเรียนว่า
เรื่อง AI เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทยในครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ IoT ก็เช่นกันครับท่านประธานครับ Internet of Thingsรถไร้คมขับต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นสมาร์ทมิเตอร์ต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นจะต้องให้ทางสวทช.เองเนี่ยสร้างความรับรู้ตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าเรื่อง IoT ที่ต้องมีการเปลี่ยนผ่านในอนาคตข้างหน้าจะต้องส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประชาชนได้มีการตั้งหลักในการรองรับสร้างทุนมนุษย์ต่างๆให้เกิดขึ้นในการที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะต้องให้ประเทศไทยมีการรองรับในเรื่องนี้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ประชาชนเองเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างทันท่วงทีผมเรียนท่านประธานครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของเราในครั้งแรกนะครับเราเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ 3G ที่เกิดขึ้นทุกคนก็ตกใจในครั้งนั้นนะครับเพราะว่าแต่ก่อนประเทศไทยในก่อนปี2555เป็นการใช้เทคโนโลยีแค่ 2G พอเรามีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบ 3G ประชาชนคนไทยเองรองรับแทบไม่ทันครับท่านประธานครับเพราะว่าในขณะนั้นประเทศลาวเองมีการใช้ 3G ก่อนประเทศไทยอีกแต่เมื่อมีการใช้ของคนปี2555เกิดขึ้นเทคโนโลยีของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประชาชนคนไทยเองต้องยอมรับว่ามีความเฉลียวฉลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ววันปี2558เปลี่ยนแปลงก็เป็น 4G อีกนะครับเทคโนโลยีก็มีการเปลี่ยนผ่านไปอีกปี2563เปลี่ยนแปลงมาเป็น 5G แล้วครับท่านประธานครับทุกอย่างของโลกเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงไปด้วยความรวดเร็วเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างความตระหนักรู้การสร้างความรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนได้เตรียมรับในเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับท่านประธานครับสิ่งสุดท้ายครับขอฝากท่านประธานไว้เป็นเรื่องสุดท้ายครับประเทศไทยเรานะครับต้องเรียนว่าถ้าเรามีการหยุดนิ่งอยู่กับที่กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเสมือนกับว่าเรากำลังถอยหลังนะครับท่านประธานครับถ้าเราเดินหน้าอย่างช้าๆเสมือนหนึ่งกับว่าเรากำลังหยุดอยู่กับที่แต่ถ้าเราจะเดินหน้าให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือของโลกประเทศไทยเราต้องเดินหน้าอย่างรวดเร็วครับถึงจะขับเคลื่อนประเทศต่อไปได้ครับขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งครับครับต่อไปท่านจุลพงษ์อยู่เกตครับเชิญครับครับขอบคุณครับผมจุลพงษ์อยู่เกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับความจริงสวทช.เนี่ยมีส่วนสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากนะครับทุกวันนี้ประเทศไทยเราติดดักกับดักรายได้ปานกลางเพราะว่าเรายังติดอยู่กับอุตสาหกรรมแบบเดิมๆนะครับแล้วผมก็แปลกใจมากเลยเรื่องงบประมาณของสวทช.แต่ต้องเรียนท่านประธานและท่านผอ.นะครับสสอย่างผมเนี่ยมีได้แต่ลดนะครับไปเพิ่มงบประมาณให้ท่านไม่ได้นะครับเวลาพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากผมเป็นรองกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมจึงมีคำถาม3คำถามครับเรื่องแรกคือเรื่องการจดสิทธิบัตรเนี่ยนะครับพอจำรวบรวมไว้ไหมไม่ว่าจะสิทธิบัตรหรือผมไม่รู้ว่าภาษาไทยใช้ว่าอะไรนะครับ reverse engineering เนี่ยได้มีการจดไว้บ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวบ่งชี้ข้อหนึ่งของผลงานของสวทช.ข้อ2คือการนำผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยครับผมไม่อยากใช้ภาษาอังกฤษนะฮะท่านคงเข้าใจว่าคงหมายความว่าไงเนี่ยจริงๆมีตัวเลขไหมว่าสร้างรายได้ให้กับประเทศเนี่ยสักเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นเหตุผลนำไปสู่การเพิ่มงบประมาณเห็นความสำคัญของสวทช.ในอนาคตครับคำถามที่3เรื่องปัญญาประดิษฐ์นะครับท่านบอกมีแผน2565ถึง2570เนี่ยมันนานไปไหมครับผมว่า AI เนี่ยเผลอๆปลายปีนี้ก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วครับท่านคงผมหวังว่าท่านคงทบทวนกันอยู่ในระยะนะครับคำถามเกี่ยวเนื่องกับ AI ในยุทธศาสตร์ที่1ท่านบอกว่าท่านจะเตรียมเรื่องกฎหมาย AI ตอนนี้ทางยุโรปมีร่างกฎหมาย AI ทางอเมริกามีร่างกฎหมาย AI ผมก็ขอชื่นชมนะครับถ้าสวทช.สามารถที่จะเสนอร่างกฎหมาย AI ด้วยเพราะว่า
ไม่ใช่กฎหมายเพียงแต่ความรู้ทางด้านกฎหมายเท่านั้นแต่จำเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์อย่างมากครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านสุดท้ายนะครับท่านชุติมาโคชพันธ์เชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันชุติมาโคชพันธ์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลจากภาคใต้จังหวัดพัทลุงค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันมีความต้องการที่จะให้ความเห็นสั้นๆนะคะกับทางสวทช.ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าสำหรับสวทช.การดำเนินงานที่ผ่านมานะคะดิฉันมีความพึงพอใจมากแล้วก็ชื่นชมท่านมากๆนะคะที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประโยชน์จากองค์กรของท่านมากอันนี้ดิฉันทราบดีและดิฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่คลุกคลีอยู่ในวงการเทคโนโลยีมาประมาณเกือบ20ปีแล้วค่ะดิฉันได้สัมผัสกับการทำงานของสวทช.หลายๆหน่วยงานในนี้นะคะโดยเฉพาะขอฝากชื่นชมไปยังซอฟแวร์พาร์คดีมากๆเลยคือช่วยผู้ประกอบการด้านนี้ได้เยอะมากนะอันนี้ฉันชื่นชมแต่ว่ายังมีบางองค์กรที่ดิฉันอยากจะฝากความคิดเห็นคือดิฉันขอบอกไว้ก่อนว่าครั้งนี้ไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างใดนะคะแต่ถ้าดิฉันไม่พูดดิฉันก็คงจะค้างคาใจอยู่แบบนี้ต่อไปนะคะเลยขอพูดสั้นๆหน่วยงานแรกเลยค่ะที่ฉันมีความคิดเห็นคือในเรื่องของ iTab นะคะ iTab เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยผู้ประกอบการใช่ไหมคะแต่ว่าจากที่ดิฉันได้รับทราบมาจากผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยนะคะรวมถึงที่ได้เคยสัมผัสมาบ้างก็ทราบมาว่ากระบวนการในการที่ส่งข้อมูลส่งเอกสารอะไรต่างๆเข้าไปกระบวนการในการที่จะapprove หรือไม่อย่างนี้ค่ะยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นขั้นตอนในการสัมภาษณ์หรือในการพิจารณาขั้นตอนต่างๆอะค่ะมีความเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่มีการใช้เส้นอะไรแบบนั้นนะคะอันนี้ดิฉันก็ฝากไปเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าบางครั้งบางโครงการที่เข้าไปผู้ประกอบการไปดูรายชื่อแล้วนะคะก็ยังมีข้อสงสัยว่าโครงการนั้นเข้าไปได้อย่างไรเลยอยากจะให้ท่านคำนึงในแง่ของ impact ที่มีต่อประเทศอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยบางโครงการอาจจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศเลยก็ว่าได้แต่ว่าก็ไม่ผ่านหรือว่าบางโครงการดูรายชื่อดูรูข้อมูลแล้วไม่น่าจะผ่านได้แต่ผ่านไปได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นนอกเหนือไปจากตัวนวัตกรรมที่เขานำมาใช้แล้วนะคะก็อยากให้คำนึงถึง impact ที่จะมีต่อประเทศให้มากกว่านี้อีกมุมนึงนะคะต่อมาค่ะที่ดิฉันอยากจะฝากไปก็คือเรื่องของการขึ้นบัญชีนวัตกรรมนะคะโครงการบัญชีนวัตกรรมเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะมีการช่วยผู้ประกอบการได้เยอะมากดิฉันเชื่อมั่นอย่างนั้นแต่ก็ยังเกิดคำถามค่ะว่าบัญชีนวัตกรรมทำไมขั้นตอนยุ่งยากเหลือเกินแล้วก็ยาวนานเหลือเกินกว่าที่จะผ่านกว่าที่จะรู้ผลคือรู้สึกว่าดึงเวลานานมากในโลกธุรกิจนะคะทุกท่านคงรู้ดีว่าเราต้องใช้เวลากันเราเร็วรวดเร็วทำอะไรว่องไวใช่ไหมคะแต่บางโครงการที่ผู้ประกอบการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไปแล้วแต่เขาต้องรอนานมากบางทีไม่ทันการนะคะธุรกิจต้องมีการแข่งขันแล้วก็โดยเฉพาะบางโครงการที่มีประโยชน์อย่างเช่นโครงการที่มีผลในด้านการแพทย์นะคะโครงการแบบนี้จะมีประโยชน์เราไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าโครงการนั้นแค่เราเสร็จขึ้นแค่เดือนเดียวหรือวันเดียวจะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยมหาศาลขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้เร็วกว่านี้นะคะแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายค่ะดิฉันทราบมาว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนหรือว่าในแต่ละโมดูลหรือในแต่ละตัวชิ้นนวัตกรรมนะคะจะมีรายละเอียดค่าบริการยุ่มยิ้มเยอะไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากด้วยเพราะว่าเราก็พยายามส่งเสริมผู้ประกอบการไทยใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อมีค่าใช้จ่ายมากเกินไปในทุกๆขั้นตอนผู้ประกอบการเองก็คงไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตไม่สามารถที่จะมาแบกรับตรงนี้ได้นะคะแล้วก็อีกข้อนึงค่ะที่บอกว่าเนื้อหาของนวัตกรรมบางอย่างเป็นของต่างประเทศก็ได้ดิฉันไม่แน่ใจว่าท่านกำหนดสัดส่วนไว้อย่างไรเพราะว่าจริงๆเราก็อยากจะส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในด้านเทคโนโลยีถูกไหมคะแต่ถ้าเราไม่กำหนดสัดส่วนเราให้เป็นนวัตกรรมที่มาจากเมืองนอกมากเกินไปผู้ประกอบการไทยก็ไม่ได้เติบโตขึ้นนะคะเรื่องนี้ก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะคะทีนี้อีกข้อนึงค่ะดิฉันได้ทราบมาก่อนหน้านี้น่าจะได้เห็นหน้าข่าวกันบ้างแล้วในเรื่องของความกังวลในแง่ของการทุจริตใช่ไหมคะเพราะว่าบัญชีนวัตกรรมเป็นข้อดีก็จริงแต่ก็มีช่องโหว่เช่นกันคือเราไม่รู้เลยว่าโครงการไหนจะมีช่องให้ทุจริตได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งตอนนี้เราก็ทราบกันบ้างแล้วว่ามีบางโครงการที่อยู่ในปปช.ใช่ไหมคะดิฉันก็อยากจะฝากให้กฎเกณฑ์ต่างๆให้รอบคอบมากขึ้นกว่านี้ด้วยนะคะซึ่งโดยรวมแล้วดิฉันเห็นด้วยนะคะแค่อยากจะฝากในบางประเด็นตามนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในสทช.ทุกท่านนะคะท่านมีประโยชน์ช่วยประเทศนี้ได้มากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับท่านผู้อำนวยการจะตอบสั้นๆไหมครับเชิญครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพทุกท่านครับผมขออนุญาตขอบพระคุณก่อนนะครับสำหรับคอนสตรัคทีฟคอมเมนต์ที่ทุกท่านมีนะครับแล้วก็ขออนุญาตนำไปถ่ายทอดให้กับพนักงานสวทช.ในการที่จะเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินการต่อไปนะครับ
สำหรับท่านประเสริฐพงษ์นะครับที่ได้กรุณาชี้แนะนะครับในการที่จะทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ตรงใจมากๆเลยครับทันทีที่เข้ามารับตำแหน่งนะครับก็ได้ใจเดียวกันครับผมคนศรีสะเกษนะฮะก็อยากที่จะให้การเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปถึงประชาชนจริงๆซึ่งการจะไขข้อตรงนั้นต้องทำงานร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะรับโจทย์จากเขาเพื่อที่จะทำงานร่วมกันฮะดังนั้นจะขยับนิดหนึ่งว่าในส่วนของผลกระทบของสวทช.ที่ท่านจะเห็นปีหน้าเนี่ยจะไม่ทันปีถัดไปนะครับท่านจะเริ่มเห็นว่าเราจะวัดผลกระทบที่เกิดกับประชาชนนะไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่จะเป็นประชาชนได้ประโยชน์ในหลักล้านคนแต่ละโครงการที่เราเริ่มทำนะครับในส่วนของการสื่อสารอันนี้เป็นอะไรที่น้อมรับว่าจะต้องไปทำเรื่องของการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ผ่าน TikTok ผ่าน Facebook ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายนะครับซึ่งสวทช.เองก็จะมีหน่วยที่ทำสื่อมีเดียเหล่านี้อยู่ครับผมสำหรับท่านสิทธิพลนะครับเช่นเดียวกันครับ AI เป็นเรื่องที่อันนี้เรารายงานสำหรับปี65ซึ่ง AI ยังไม่ค่อยคืบคานเข้ามาเท่าไหร่เลยแต่ผมถึงนำเรียนว่าจริงๆมันเป็นออนเซ็ตแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในมือถือเราเห็นรูปเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นรูป AI หรือเปล่าคำตอบที่ตอบแล้วดีมากๆเนี่ยนักเรียนใช้ AI ทำหรือเปล่าอาจารย์ใช้ AI ในการเตรียม PowerPoint ในการสอนหรือเปล่านะครับรูปประกอบPowerPoint Presentation ใช้ AI ทำได้หมดคุยกับเพื่อนๆที่ทำในเซกเตอร์ต่างๆแม้แต่เรื่องของการทำแบรนดิ้งหรือว่าเรื่องของการสร้างกลยุทธ์องค์กรท่านเชื่อไหมครับว่า AI ทำได้ครอบคลุมกว่าเราแต่ต้องใช้มืออาชีพในการไปปรับแต่งสุดท้ายดังนั้นเราจะต้องให้ความสำคัญกับ AI มากๆเห็นด้วยกับท่านครับว่าตอนที่เราสร้างแผนยุทธศาสตร์ทำไมถึงใส่ตั้งหลายกลุ่มเป้าหมายเราไม่ได้ทำคนเดียวครับท่านก็จะเป็นธรรมชาติของการที่เวลาทำแผนยุทธศาสตร์ AI เนี่ยทุกภาคฝ่ายก็จะบอกว่าเรื่องที่ตัวเองกำลังเกี่ยวข้องอยู่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับดังนั้นทำได้ดีที่สุดก็คือจัด priority ของโครงการที่จะเกิดก่อนนะครับเรื่องของการแพทย์มาแน่นะครับก็จะโฟกัสไว้ก่อนอันนี้จะตอบไปพร้อมกันเลยครับกับเรื่องของ regulation หรือว่ากฎหมายหลายท่านไปเข้าใจว่ากฎหมายเนี่ยจะยับยั้งการพัฒนาจริงๆมันกลับกันครับหลายอย่างไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมันพัฒนาไม่ได้หลายอย่างไม่มีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องมาควบคุมมันขายไม่ได้เช่นเครื่องมือแพทย์เป็นต้นนะครับอย่าง AI บอกเราคงได้ตามข่าวกันครับว่า AI สามารถที่จะดูภาพเอ็กซเรย์ปอดแล้วบอกโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปอดได้แม่นยำ 90%ก่อนหมอ1ปีนะครับก่อนหมอที่เชี่ยวชาญ1ปีความหมายก็คือภาพเอ็กซเรย์ปอดเนี่ย AI บอกว่าน่าจะมีโอกาสเป็นมะเร็งถึง 90% หมอผู้เชี่ยวชาญเห็นภาพเอ็กซเรย์ปอดณขณะนั้นยังไม่รู้เลยต้องรออีกปีนึงถึงจะรู้ว่ามันลุกลามมาถึงขั้นที่หมอเนี่ยบอกได้แต่ถ้าจะเอามาใช้เนี่ยจะต้องมีมาตรฐานการตรวจของ AI ก่อนถึงจะเอาไปใช้ในโรงพยาบาลถึงจะเริ่มเก็บเงินคนไข้ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งจะต้องมีการตั้งมาตรฐานตั้งกฎที่เกี่ยวข้องน้อมรับครับว่าสวทช.จะไปทบทวนเทคโนโลยีกลุ่มเป้าหมายของ AI แล้วก็สอดรับกับเหมือนยังกับท่านมานั่งอยู่ในกวทช.ซึ่งดูแลสวทช.นะครับคอมเมนต์หนึ่งก็คือสวทช.จากกำลังคนที่เรามีอยู่จากงบประมาณที่เรามีอยู่เราสเปรดทูตินความหมายก็คือทำพยายามจะทำหลายเรื่องเกินไปนะครับเราจะต้องลงโฟกัสในเรื่องที่เราทำได้และให้ความสำคัญเป็นเรื่องก่อนสำหรับการลดความเหลื่อมล้ำนะครับเราก็พยายามมองหาเพราะว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของเราว่าการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศจะไม่ใช่เพิ่มแต่ตัวเลขแต่จะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ไปเพิ่มในกลุ่มฐานก็คือกลุ่มรากหญ้าก่อนดังนั้น AI จะต้องช่วยให้ตรงนี้ทั้งในส่วนของการเป็นเครื่องมือให้กลุ่มรากหญ้าได้มีโอกาสหารายได้ที่ดีขึ้นปรับปรุงกลไกโลจิสติกปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลปรับปรุงการใช้ประโยชน์ใ
ในเรื่องของการตลาดของสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เขามีช็อตคัทเชนเขาเข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับเรื่องของการให้ความรู้ก็จะทำขนานกันไปครับสำหรับท่านเอกราชนะครับต้องขอบพระคุณมากๆครับที่ท่านรีแคปแล้วก็จริงๆอยากที่จะได้ท่านไปช่วยชี้แจงตอนชี้แจงงบประมาณปีนี้ซึ่งกำลังจะถึงเวทีที่จะต้องชี้แจงกับอนุกรรมาธิการงบประมาณนะครับในส่วนของที่ท่านนำเสนอเนี่ยดีกว่าที่ผมนำเสนอไปทั้งหมดอีกนะครับต้องขอบคุณที่ท่านช่วยขยายเวลาและลงลึกในแต่ละเรื่องที่กรุณาสรุปมาให้นะครับเรื่องของเพนพอยต์ของการลดลงของงบประมาณเป็นเรื่องจริงครับแต่ผมให้ความเป็นธรรมกับทั้งสภาทั้งสำนักงบประมาณแล้วก็ทุกภาคฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับว่าผลงานของทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจจะทำให้เห็นได้ไม่ชัดเจนเพียงพอว่าเป็นตัวที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะดังนั้นเราถึงอยากที่จะทำตรงนี้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็จะอยากที่จะขยับเทรนด์รายต้องขอการสนับสนุนจากท่านสมาชิกทุกท่านด้วยครับว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราจะให้ความสำคัญกับ2อย่างครับอันที่1ก็คือตัวเนื้อของงบประมาณถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพขอให้ไว้ใจพวกผมในการที่จะทำตรงนี้ให้เต็มที่นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของรายละเอียดของการใช้งบประมาณให้ไปสู่จุดที่เราต้องการซึ่งตรงนี้หลายท่านช่วยให้ข้อคิดความเห็นซึ่งสวทช.จะน้อมนำไปปฏิบัตินะในการเข้าถึงรากหญ้าในการเข้าถึงจุดที่ท่านให้ความสำคัญกับประเทศไทยนะครับขณะเดียวกันนะครับ OECD การลงทุน R&D เนี่ยที่ท่านกรุณาสรุปว่าของไทยอยู่ที่ 1.31% ของ GDP ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 4-5% นอกจากนั้นยังมีตัวที่ซ่อนอยู่ในนี้ครับแม้จะแต่ 1.3% ของ GDP เนี่ยเป็นเอกชน 80% นะครับดังนั้นของภาครัฐที่ลงไปเป็นตัวเงินเนี่ยน้อยกว่านั้นอีกครับซึ่งไม่ได้บอกว่าถ้าวันนี้เราขยับขึ้นมาเป็น 4% ได้แล้วประเทศจะพัฒนาทันทีมันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับแล้วผมดีใจและขอขอบพระคุณทุกท่านฮะที่ได้ให้การสนับสนุนวันนี้จะใช้ตรงนี้ในการที่จะเป็นฐานแล้วก็ทำงานร่วมกันฮะในการทำให้เห็นว่าทุกบาทที่ขยับขึ้นเราจะทำให้มันดีขึ้นด้วยกันนะครับสำหรับท่านถากรนะครับเสริมเรื่อง AI แล้วก็ EV นะครับกระทรวงอวเป็นกระทรวงที่สำคัญต่อการรับเทคโนโลยีด้าน EV แล้วก็มาแน่ครับดังนั้นประมาณครึ่งหนึ่งของรถเนี่ยภายในอีก 5-6 ปีข้างหน้าจะถูกเปลี่ยนเป็น EV แล้วก็ภายใน10ปีเราจะเห็นยานยนต์ไร้คนขับที่ขับไปขับมาอยู่ในท้องถนนดังนั้นเราต้องมีการเตรียมความพร้อมต้องมีการสร้างอุตสาหกรรมด้านนี้ไม่เช่นนั้นเราอิมพอร์ตอย่างเดียวเลยครับดังนั้นตอนนี้สวทช.เองก็ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการ EV ในการที่จะเตรียมการเทคโนโลยีที่เรารับได้ที่เราทำเองได้แล้วก็ทำให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนในประเทศให้เยอะที่สุดและผันอุตสาหกรรมที่กำลังเกี่ยวข้องกับสันดาปนะครับไปเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ผลิต EV ได้มากขึ้นครับสำหรับท่านจุลพงศ์นะครับต้องขอเรียนว่าในส่วนของสิทธิบัตรนะครับสวทช.เนี่ยมีจำนวนสิทธิบัตรเยอะที่สุดแต่คำถามของท่านคงไม่ใช่แค่ว่าจำนวนสิทธิบัตรจดแล้วไปไหนนะครับจดแล้วไปเก็บไปเฉยๆหรือไม่นะครับไปใช้ประโยชน์เนี่ยเราคำนวณการผลกระทบว่าเวลาไปใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดการใช้งานในอุตสาหกรรมก่อให้เกิดการจ้างงานก่อให้เกิดมูลค่าที่เซอร์คูลเลตอันนี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ผมนำเรียนว่าโปรเจกต์แล้วได้ประมาณ 30,000 กว่าล้านในช่วงปีที่ผ่านมานะครับโดยที่สิทธิบัตรต่างๆที่เราถูกนำไปใช้ไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณตัวเลขนั้นนะครับอย่างไรก็ตามครับจะต้องมีการเน้น2ด้าน1คือการทำวิจัยที่ตรงกับเรื่องที่จะถูกนำสิทธิบัตรไปใช้ไม่ใช่สิทธิบัตรอะไรก็ได้ซึ่งอันเนี้ยผมให้ความสำคัญมากกับเรื่องนี้แล้วก็ขยับ
กลุ่มวิจัยการสนับสนุนงานวิจัยภายในสวทช.ให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้นอันที่สองครับตัวผลงานที่มีอยู่จะต้องหาผู้ประกอบการให้เจอในการที่จะเอาสิทธิบัตรที่เก็บไว้อยู่ไปใช้ให้เร็วที่สุด เวลาก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญเพราะว่าทิ้งไว้อีกปี2ปีก็จะไม่มีคนต้องการสิทธิบัตรนั้นแล้วเช่นเดียวกันนะครับสำหรับแผน65-70ท่านเข้าใจถูกต้องแล้วครับก็คือจะมีกรรมการ AI แห่งชาติในการทบทวนเป็นระยะครับเขียนแผนยาวเอาไว้เพื่อที่จะให้เห็นภาพรวมของทั้งหมดนะครับต้องขอบคุณท่านชุติมาครับสำหรับการชื่นชมซอฟต์แวร์พาร์คซึ่งมีมาตั้งแต่ระยะแรกที่เรื่องของซอฟต์แวร์เริ่มมีนะครับตอนนี้สวทช.จะต้องเริ่มขยับในเรื่องของ AI และ Big Dataให้เหมือนกับตอนที่สวทช.เริ่มก่อตั้งซอฟต์แวร์พาร์คเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์พาร์คเองก็ต้องอัปเกรดตัวเองจากการที่เคยเป็นหน่วยพื้นที่สำหรับให้ผู้ประกอบการมาอยู่แล้วก็ develop ซอฟต์แวร์ปัจจุบันเมื่อเคลื่อนเร็วมาอยู่บนคลาวด์เมื่อมีการอบรมบุคลากรที่แทรก AI เข้าไปซอฟต์แวร์พาก็จะเริ่มเดินขยับตามครับสำหรับบัญชีนวัตกรรมนะครับกำลังเปลี่ยนแปลงครับจัดโครงสร้างใหม่ในองค์กรเพื่อที่จะให้ดูแลเรื่องบัญชีนวัตกรรมได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นเหมาะกับการเอเจนซี่ของแต่ละเรื่องมากขึ้นที่ขนานกันไปคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการโอเวอร์โฟลว์ของรายการบัญชีนวัตกรรมที่ไม่จำเป็นที่เข้ามานะครับดังนั้นบัญชีนวัตกรรมส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเป้าหมายชัดเจนอย่างที่ท่านชุติมาว่าจะมีบางบัญชีนวัตกรรมที่ขอไว้ก่อนแต่ขอไว้ก่อนเนี่ยใช้พลังงานของเราเท่ากันดังนั้นการเริ่มมีแบริเออร์เตี้ยๆขึ้นมาไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแพงเพราะว่าสวทช.ไม่แสวงหาผลกำไรอยู่แล้วครับก็คือคิดค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อที่จะเป็นกำแพงเตี้ยๆให้คนที่จะต้องใช้จริงๆเท่านั้นที่เข้ามานะครับอย่างไรก็ตามครับในเรื่องของทุจริตมีในทุกองค์กรนะครับหมายถึงเวลาที่จะเอาไปใช้เนี่ยแต่ละองค์กรที่เป็นภาครัฐอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นแต่เราต้องแยกเรื่องของการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างออกจากคุณภาพของบัญชีนวัตกรรมไทยเราเองพยายามทำให้บัญชีนวัตกรรมไทยดีที่สุดมีคุณภาพดีที่สุดตามเป้าหมายของการใช้งานแต่เมื่อขึ้นทะเบียนแล้วทางสวทช.ก็ไม่ได้ทอดทิ้งครับกำลังทำงานร่วมกับสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางในการดูว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้มากขึ้นของการเป็นบัญชีนวัตกรรมเนี่ยไปเอื้อต่อการทุจริตที่ทำให้ได้เกิดได้ง่ายขึ้นหรือไม่และจะป้องกันสิ่งเหล่านี้อย่างไรรวมทั้งบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงก็คือเรื่องของราคาที่ตอนเริ่มต้นเนี่ยบัญชีนวัตกรรมจะเปิดให้ราคาแข่งขันได้ก็คือราคาค่อนข้างดีกับผู้ประกอบการแต่เมื่อเวลาผ่านไปถ้าราคามันลดลงเนี่ยตัวบัญชีนวัตกรรมก็ควรที่จะมีการปรับราคาที่ประกาศตามระยะเวลาครับก็น้อมรับข้อคิดความเห็นและขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านอีกครั้งครับครับมีท่านละอองจะฝากอะไรท่านเชิญครับค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่ฉันละอองติยภัยรัตน์บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแต่พอดีเมื่อกี้มาไม่ทันนะคะแต่ดิฉันเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศได้โดยเฉพาะดิฉันเองเนี่ยเคยไปที่สวทช.ค่ะได้เห็นโรงเรือนที่ปลูกผักที่ทดลองอยู่แล้วก็เรามองเห็นว่ามันน่าจะสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันเองเนี่ยอยู่เชียงรายอยู่จังหวัดเดียวกับท่านประธานเนี่ยนะคะเราจะเห็นผักผลไม้เนี่ยมาจากประเทศจีนมากวันนี้ถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาเนี่ยโดยทางการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยแล้วก็ใช้งบประมาณของแผ่นดินในเรื่องของท้องถิ่นเมื่อกี้มีสมาชิกได้พูดถึงนะคะมันเชื่อมโยงกันว่าเราจะใช้เม็ดเงินในงบประมาณเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยผ่านการวิจัยหรือการทำงานของสวทช.อย่างเป็นระบบได้เนี่ยดิฉันคิดว่าเราจะแก้ไขปัญหาความยากจนได้ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานครับขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับท่านประธานครับผมขอ2นาทีได้ไหมครับ
ผมอภิสิทธิ์ไร้ศัตรูไกลบัญชีรายชื่อก้าวไกลนะครับคือฟังจากที่ท่านผู้ชี้แจงได้พูดแล้วเนี่ยผมก็ชื่นชมนะครับแต่ผมคิดว่าข้อหนึ่งที่ท่านพูดถึงเรื่องการอธิบายวิทยาศาสตร์กับสังคมผมว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับพอเราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์อยู่ทุกๆวันเนี่ยเราก็จะเห็นปัญหาของสังคมที่มันไม่มีตรรกะทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเช่นวันหนึ่งเราก็มีคนที่ไปหมักน้ำแล้วก็มาหยอดตาได้โดยที่ขบวนการอะไรก็ไม่รู้แต่คนเชื่อแล้วก็ไปซื้อยาหยอดตาที่หมักกันเองในไหในอะไรเนี่ยหนึ่งหรือเรามีปัญหาในเรื่องทำนองเนี้ยอยู่เยอะมากเลยนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งในสังคมของคนเชื่อในเรื่องของปลุกเสกในเรื่องของทำเสน่ห์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมหวังว่าสวทช.เนี่ยน่าจะพยายามที่จะอธิบายหลักของสวทช.เนี่ยคือการใช้ตรรกะความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ไปแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเราสามารถอธิบายให้สังคมมีตรรกะทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของตัวเองก็ลดความงมงายแล้วกันนะครับให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราจะได้ลดข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่ใช้วิธีอะไรที่มันดูแปลกๆผมเสนอนะครับว่าสวทช.ลองไปคุยกับสำนักพุทธดูว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่จะไปอธิบายความเชื่อกับพุทธกับสำนักพุทธเนี่ยเพื่อจะไปอธิบายกับพระที่นอกรูนอกทางผมไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงนะครับไอ้ที่ทำเสน่ห์ทำอิทธิฤทธิ์อะไรทั้งหลายไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าถ้าเผื่อเราสามารถอธิบายตรรกะทางวิทยาศาสตร์ได้มันจะทำให้สังคมไทยเนี่ยก้าวหน้าบนพื้นฐานที่สำคัญครับขอบคุณครับฝากเนาะฝากท่านไปนะครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์ท่านศาสตราจารย์นะครับผู้แทนหน่วยงานนะครับที่ให้ข้อมูลครับขอบคุณมากครับ